มเช็คอินโดยเครื่องปรุงสำเร็จไอเชฟโอ้ยต้องบอกว่าอากาศดีแล้วก็วิวสวยมากๆอ่ะคือถ้าจอยดีใจเนี่ยเราก็สบายใจนะแต่ถ้าถามเราเราค่อนข้างชินแหละเพราะว่านี่เป็นสภาพแวดล้อมในชีวิตปกติของเราเนี่ยแหละไอ้ที่ลงไปข้างถนนดมควันรถเนี่ยบอกตรงไม่คุ้นเอาซะเลยอ่ะค่ะต้องบอกว่าเราสองคนนะคะอยู่ที่ Breeze Tower Club แอดเลอร์บัวค่ะเป็นสถานที่ที่เราจะพามาเช็คอินเทรนด์ค่ะต้องบอกว่าในช่วงเช็คอินเทรนด์นะคะเราจะพาคุณผู้ชมมาที่ที่เรียกว่าอินเทรนด์เก๋เหมาะกับการที่จะพาคนรู้ใจหรือว่าเพื่อมาปาร์ตี้สังสรรค์แฮงเอาท์กันซึ่งถ้าเกิดคุณผู้ชมจะถามหาความอินเทรนด์ในย่านสีลมนะฮะตึกนี้คุณผู้ชมไม่ควรพลาดเลยและร้าน Breeze ก็เป็นตัวเลือกที่ดีมากเลยฮะอยู่ชั้น52ของโรงแรมเลอบัวแอดเสร็จทาวเวอร์นะฮะอยู่บนชั้นขึ้นลิฟต์มาแวบเลยคุณผู้ชมจะเห็นวิวอลังการงานสร้างแบบนี้เลยเอางี้เดี๋ยวเช็คอินก่อนนะอะไรครับคุณนี่แหละโอเคสวยมากเลยเนาะอาหารการกินก็ไม่ธรรมดาเห็นว่าวัตถุดิบเนี่ยชั้นเลิศจากทั่วมุมโลกเลยต้องใช้ชีวิตโอ้ยอาหารหน้าตาน่าทานมากบอกเลยว่ามื้อนี้เนี่ยพิเศษสุดๆทำไมคะอาหารที่บรีสเนี่ยนะฮะเชฟที่ปรุงอาหารให้เรากินเนี่ยถือว่าเป็นเชฟซึ่งแบบสมบัติของโลกเลยทำไมอ่ะเชฟคนนี้เนี่ยได้รับการยกย่องว่าเป็นกูรูด้านอาหารจีนแล้วก็อาหารเอเชียนยุคใหม่เลย uh-huh. และที่สำคัญนะฮะเชฟคนนี้เนี่ยเคยแบบว่าทำอาหารให้กับคนดังมากมายเคยทำอาหารถวายสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธด้วยที่จอยกำลังเอาซ่อมแยงอยู่เนี่ยนี่ถือว่าเป็นสตาร์เตอร์เลยนะ uh-huh. เรียกน้ำย่อย uh-huh. เขาจะเอาสแกนลอปตัวใหญ่ๆเนี่ยนะ uh-huh. ไปทอดบนกระทะโดยไม่ใช่น้ำมันแล้วก็มีการทำซอสเป็นซอสเป็นบัตเตอร์ซอสนะใส่เครื่องปรุงสูตรพิเศษหลายอย่างข้างบนนี่ก็จะมีไข่ปลาคาเวียร์รสชาติก็จะออกเปรี้ยวนิดเอาเลยจานต่อไปจานต่อไปนี่นะฮะอย่าไปจำชื่อแล้วกันเอาสรรพคุณไปเลยถ้าจะใช้เนื้อวากิวเนี่ยกับโฟกามาผัดมันคล้ายๆผัดพริกไทยดำแต่คงจะมีน้ำหนักมีวิธีการมีส่วนผสมซึ่งพิเศษออกมาเป็นจานนี้เลยอ่ะเด็กชิมกินไม่ได้ไม่กินเนื้อเรามาลองกินเนื้อครับอร่อยมากมันเป็นยังไงอ่ะมันดูนุ่มมากเลยเนาะเป็นเนื้อที่ดูนุ่มอ่ะเนื้อนี่มันนุ่มเหนือเต้าหู้เลยจริงเหรอถูกรสชาติของมันรสชาติมันเข้มข้นมากเงินอาหารเรารู้สึกได้เลยมันคืออาหารจีนสวยอันนี้นะคะเป็นคูโรมูตะผ่านกับเครื่องเทศแบบมาเลเซียเพราะเชฟเป็นมาเลเซียไงนี่เขาจะเป็นสไตล์แบบมาเลเซียนิดนึงรสชาติของนี่ผงกะหรี่นะนิดๆอ่ะหอมๆผงกะหรี่รสชาติแบบเค็มอะไรกันมันลงตัวในรูปแบบใหม่เปรี้ยวปากเช็คอินของเราเนี่ยเราเปิดโอกาสให้คุณผู้ชมเนี่ยได้มาอร่อยกับเราแล้วก็พร้อมทั้งร่วมสนุกไปในตัวแค่คุณผู้ชมโหวตเข้ามานะฮะที่026462678นะฮะโหวตมาว่าอยากจะให้เมนูไหนเนี่ยเป็นเมนูเปรี้ยวปากใน3เมนูนี้2สายแรกของเมนูที่มีคะแนนสูงสุดรับไปเลยฮะกิวเชอร์มูลค่า 1,000 บาทส่วนอีก5สายถัดไปนะฮะสมาชิกนิตยสารกูแมนคุซินฟรี1ปีเต็มเลยและที่สำคัญฮะถ้ามาเช็คอินที่นี่ในวันที่ออกอากาศเนี่ยควรจะมีอะไรพิเศษมากคุณผู้ชมหน่อยก็คือเราจะมีนะคะอาหารทานเล่นนะคะเป็นคริสปี้วาซาบิพรอนค่ะก็จะให้เสิร์ฟทุกโต๊ะเลยที่บอกว่ามาเช็คอินจากเปรี้ยวปากค่ะHi Mr. James Nice to meet you คุณผู้ชมครับนี่ก็คือเชฟเจมส์ที่ปรุงอาหารอร่อยๆให้เราได้ทานเมื่อสักครู่นะฮะและแน่นอนครับอร่อยๆแบบนี้แล้วก็มีนี่เลยฮะกิฟต์เซตเครื่องปรุงสำเร็จ iChef อร่อยระดับเชฟง่ายกว่าที่คิดครับ For you Mr. James Thank you very much คุณผู้ชมครับเรามีช่วงใหม่ฮะแล้วก็มีน้องใหม่ด้วยนะฮะ Go on check in ครับเด็กใหม่ของเราเนี่ยจะเป็นใครคุณจะต้องติดตามเลยนะฮะจะพาไปเช็คอินเรื่องเจ๋งๆเยอะแยะมากมายเลยให้กำลังใจน้องใหม่เราด้วยนะครับสวัสดีค่ะ
พบกับไอด้าแล้วก็ช่วง Go On Check In นะคะซึ่งเป็นช่วงที่จะมาอัปเดตเรื่องราวทันสมัยให้เพื่อนๆไม่ตกเทรนด์กันค่ะแล้ววันนี้นะคะก็เป็นเรื่องของแฟชั่นค่ะหลายๆคนเนี่ยอาจจะคิดว่าเอ้ยอากาศเย็นๆแล้วอาจจะนึกถึงผ้าพันคอซึ่งเป็นของคู่กันใช่ไหมวันนี้ด้าก็เลยจะมาแนะนำวิธีการพันผ้าพันคอแบบเก๋ๆแล้วก็ไม่ซ้ำใครที่สำคัญเนี่ยง่ายมากๆด้วยนะคะแล้วช่วยให้ผ้าพันคอผืนเก่งของเราเนี่ยดูอินแล้วก็ดูเก๋ขึ้นมาทันตาเลยค่ะและสำหรับการพันผ้าพันคอแบบแรกนะคะที่จะแนะนำกันก็คือมีชื่อเรียกว่า The Waterfall ค่ะหลังจากพันหนึ่งรอบแล้วเนี่ยเราก็จับปลายค่ะจะจับปลายด้านไหนก็ได้มุมไหนก็ได้ที่เราถนัดนะคะแล้วก็มาพาดเข้ามาข้างหน้าแล้วก็ยัดเอาไว้ข้างๆค่ะจากนั้นเนี่ยก็จัดตกแต่งเลเยอร์ตามสะดวกเลยเป็นไงคะเสร็จแล้วค่ะแล้วสำหรับแบบที่2นะคะก็มีชื่อเรียกว่า The Beard ค่ะจับปลายเนี่ยยัดเข้าไปในห่วงค่ะแล้วก็ดึงฝั่งตรงข้ามกันนี้จากนั้นก็บิดข้อมือหมุนนิดเดียวค่ะแล้วก็เอาปลายเนี่ยยัดเข้ามาอีกเหมือนเดิมแล้วก็ดึงนิดนึงนะคะจากนั้นก็จับระเบียบค่ะ They call me Hell They call me Stacy They call me Her They call me Jayตอนนี้ก็มาถึงการพันผ้าพันคอแบบสุดท้ายแล้วนะคะซึ่งก็ไม่ได้มีชื่อเรียกอะไรหรอกค่ะเพราะว่าเป็นการพันผ้าพันคอแบบที่ไอด้าชอบพันเป็นประจำค่ะอย่างเช่นนี่เรามีผ้าผืนสี่เหลี่ยมอย่างนี้ใช่ไหมคะเพื่อนๆก็นำมาจับเข้ามุมกันนะคะให้เป็นสามเหลี่ยมจากนั้นเนี่ยเราก็ม้วนค่ะจากนั้นเราก็พาดไปค่ะแล้วก็พันกลับมาจากนั้นก็มัดปลายค่ะเป็นยังไงคะแค่นี้นะคะก็เก๋ได้ไม่ซ้ำใครแล้วช่วงหน้าหลบความวุ่นวายกลางถนนสีลมไปแหล่งช้อปปิ้งมอลล์สไตล์ย้อนยุคและปิดท้ายด้วยการเช็คอินของหวานกับเค้กช็อกโกแลตที่ขึ้นชื่อที่สุดในถนนสีลมห้ามพลาดเลยนะคะ